รื่องจริงเปิดใจสนับสนุนรายการโดยเจนนี่ฟู้ดผู้ร่วมแชร์ประสบการณ์สุขภาพของเราในครั้งนี้เป็นโรคร้ายที่ผู้หญิงไม่อยากจะพบผ่านค่ะเรื่องราวในวันนี้น่าสนใจและได้ความรู้อย่างมากก่อนอื่นเราไปทำความรู้จักกับเธอคนนี้กันก่อนเลยค่ะขอคุณตาลค่ะป้าตาลป้าตาลชื่อจริงชื่ออะไรคะคุณบุญธรรมแจ่มสีค่ะอายุป้าตาลเท่าไหร่แล้วคะ53ค่ะ53ปีจ้ะป้าตาลไม่สบายเป็นโรคหนักเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นอะไรเอ่ยเป็นมะเร็งเต้านมระยะ2เจอแบบเต้านมเราไม่เท่ากันมันอีกข้างนึงจะธรรมดาข้างจะหัวนมมันจะเอียงๆใช่ไหมคะก็เลยไปหาหมอเข้าหมอว่าแกมดูแล้วก็เจาะก้อนเนื้อเราไปตรวจผลพิสูจน์บอกว่าคุณหมอบอกว่าพบเนื้อร้ายนะต้องผ่าตัดด่วนแล้วเราลังเลไหมอ่ะไม่ลังเลเลยไม่ตกใจคือว่าการรักษาทันนี่มันช่วยชีวิตเราได้ค่ะช่วยบอกลักษณะของก้อนที่โตมาหน่อยได้ไหมครับมันเป็นปื้นๆนะคะมันเหมือนก้อนเนื้อของเราแต่ละเคสนี่คุณหมอบอกว่าเซลล์ของคนเรามันต่างกันบางคนก็ขึ้นเป็นลูกๆบางคนก็ขึ้นเป็นปื้นๆอย่างเงี้ยเราก็ตัดสินใจให้คุณหมอผ่าตัดผ่าเลยค่ะผ่าตัดเต้านมด้านซ้ายใช่ไหมคะตัดหมดเลยหมดเลยทั้งชุดเลยค่ะตัดแล้วหายไหมคะไม่หายหรอกคุณหมอต้องว่าต้องไปคีโมคีโมเพื่อจะให้เซลล์ระงับเซลล์ที่มันอยู่ในเราเนี่ยถ้าเราไม่คีโมนี่มันจะกระจายค่ะเห็นคุณหมอว่าอย่างนั้นนะคะคือเซลล์มะเร็งในตัวเราสามารถไปที่ไหนก็ได้ได้ถ้ามันยังอยู่ในตัวถ้าเราควบคุมไม่ได้ถ้าร่างกายเราอ่อนแอหรือว่าเครียดหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะไปเลยอ่ะโรคนี้ไม่ให้เครียดนะคะต้องสู้นั่นเป็นสิ่งที่ป้าตาลบอกเล่าจากประสบการณ์จริงของตัวเองที่เป็นมะเร็งเต้านมมาก่อนค่ะแต่การรักษานอกจากจะต้องผ่าตัดแล้วป้าตาลยังต้องทำการให้คีโมต่อเพื่อยับยั้งเซลล์มะเร็งที่อยู่ในร่างกายไม่ให้กระจายไปยังจุดอื่นๆขั้นตอนของการทำคีโมนั้นเป็นอย่างไรติดตามได้จากป้าตาลพร้อมๆกันเลยค่ะโอ้มันไม่อยากถึงไม่อยากพูดเลยอะพูดแล้วมันแบบมันทรมานมากคือเป็นทางน้ำเกลือเป็นสายเนี่ยเป็นยาน้ำแดงเนี่ยใส่เข้าไปในร่างกายเราช่วงเข็มแรกนี่ทรมานมากเข็มที่สองปุ๊บผมเราเนี่ยจะหล่นหมดเลยผิวก็ค้ำ มันเหมือนการไปบีบอะไรเนี่ยเห็นคุณหมอบอกว่าไปบังคับเซลล์ทุกตัวให้มันหยุดเนี่ยป้าตาลบอกเหมือนโดนย่างถูกต้องทรมานมากแล้วป้าตาลต้องโดนอย่างเงี้ยกี่ครั้งคะ6ครั้งค่ะมีผลกระทบอะไรจากอาการคีโมไหมคะคือร่างกายเราอ่อนแอลงจะเป็นอะไรง่ายๆคือเซลล์เราถูกทำลายจากคีโมแล้วใช่ไหมอาการมันก็จากเราแข็งแรงแล้วก็อ่อนเพลียอ่อนเพลียไม่อยากจะทำอะไรอยากจะนอนไม่อยากจะอะไรทั้งสิ้นอาการในระหว่างการให้คีโมนั้นป้าตาลบอกกับเราว่าทรมานจนไม่อยากนึกภาพเลยล่ะค่ะแต่ก็ต้องทนเพื่อให้เซลล์มะเร็งนี้หายไปจากร่างกายค่ะป้าตาลเองพยายามทำใจและสู้ให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมกันเลยค่ะถ้าเราทำให้เครียดมันก็เครียดถ้าเกิดเราสบายสบายแล้วก็อยู่ได้คือเราก็ต้องสู้กับมันอยู่ที่กำลังใจด้วยนะคะเห็นป้าตาลบอกว่าช่วงที่ทำคีโมอ่ะต้องแบบหากิจกรรมอย่างอื่นทำให้เราลืมเลยใช่ไหมแล้วกลับมานี่ต้องไปโน่นไปนี่ให้มันลืมรู้ว่าเออเราโดนอะไรมาหนักๆอย่างเงี้ยเราต้องลืมอ่ะเราอย่าไปคิดอะไรคุณหมอมียาหรืออะไรที่เพิ่มแบบกำลังให้เราไหมอ่ะคุณหมอบอกว่าโรคนี้ไม่มียาทานค่ะนอกจากทำให้ร่างกายแข็งแรงถึงจะได้เพราะยามะเร็งไม่มียาแก้รักษาโรคมะเร็งนี้ไม่มีนะคะนอกจากร่างกายเราอย่างเดียวฟื้นฟูร่างกายให้มันแข็งแรงสุขภาพจิตดีทานผลไม้และจากการที่ต้องฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรงนี้เองทำให้มีคนมาแนะนำยาหลายๆอย่างให้กับป้าตาลค่ะจะเป็นยาอะไรและป้าตาลจะรับหรือไม่ไปฟังจากป้าตาลพร้อมๆกันเลยค่ะเช่นยาหม้อเนี่ยกลัวมากเลยมันเป็นอะไรต้มแล้วต้องกินเข้าไปเงี้ยมันเป็นน้ำดำๆอ่ะคือถามเพื่อนๆที่เป็นน่ะที่ไปด้วยกันบอกว่าคนนี้หายไปไหนคนนั้นหายไปไหนก็บอกทานยาหม้อไม่ใช่หายจากโรคนะคะ
หายไปจากเราเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นยาหม้อกับเราไม่ได้ใกล้อะไรไม่เอาเลยไม่เอาเลยกลัวมากมากป้าตาลยังไม่ไว้วางใจยาที่คนอื่นๆแนะนำให้ค่ะแต่เมื่อคนใกล้ตัวเช่นน้องสาวได้แนะนำให้ป้าตาลรู้จักกับศาสตร์ของการแพทย์ทางเลือกแขนงหนึ่งที่มาจากธรรมชาติอย่างศาสตร์ของเอนไซม์บำบัดป้าตาลจึงสนใจและอยากจะให้ศาสตร์นี้เข้ามาช่วยฟื้นฟูร่างกายหลังจากที่ผ่านการให้คีโมมาค่ะเรื่องราวในตอนนั้นเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะแล้วป้าตาลใช้อะไรฟื้นฟูร่างกายถึงตอนนี้ดูสมบูรณ์ไม่เหมือนคนเป็นมะเร็งเลยก็น้องสาวแนะนำมาให้ทานตัวเอนไซม์ค่ะก็ครั้งแรกก็ไม่เชื่อหรอกมันเป็นแค่เป็นซองๆเนาะก็ลองมาชงน้ำอุ่นๆทานก็รู้สึก มันเบาดีมันสบายตัวขึ้นระบบขับถ่ายอะไรเงี้ยนะจากว่าเรามันอัดเงี้ยมันก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆก็คงว่ามาถูกทางแล้วค่ะตอนแรกเลยที่ลองทานเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพตัวนี้นะคะคือช่วงที่เราคีโมเสร็จใหม่ๆหรือเปล่าใช่ช่วงนั้นไหมได้เลยถ้ายิ่งคีโมแล้วยิ่งทานยิ่งดีเลยในความรู้สึกของป้านะว่ามันมีแรงแล้วทานไปรู้สึกมันกระชุ่มกระชวยสำหรับเราอะเราต้องรู้ตัวเองว่าวันนี้เราทานกับไม่ทานเนี่ยอ๋อคือเราก็รู้ตัวเองแล้วว่าทานเครื่องดื่มตัวนี้กับไม่ทานร่างกายของเรามันมีปฏิกิริยาที่แตกต่างกันใช่อยากจะทานโน่นทานนี่เดินแล้วมันไม่เหนื่อยไงในความคิดของป้านะแสดงว่าตัวป้าตาลก่อนหน้านี้เหนื่อยมากเหนื่อยค่ะขึ้นบันไดยังขึ้นไม่ได้เลยมันจะเพลียมันจะล้าอย่างเงี้ยแต่คือว่าดูรู้สึกมันสบายตัวในความไม่รู้มันทำส่วนไหนของเรานะว่าเรารู้สึกดีขึ้นเนี่ยทุก3เดือนคุณหมอต้องเจาะเลือดคุณป้าไปตรวจใช่ไหมคะพอทานเอนไซม์เข้าไปช่วงระยะน้องบอกประมาณสัก5เดือนได้มั้งก็มาเดือนที่แล้วคุณหมอบอกว่าไม่ต้องเจาะเลือดก็แปลกใจอยู่ว่าจะถามคุณหมอว่าเกิดจากอะไรแล้วก็ทำไมไม่เจาะเลือดคุณหมอบอกว่าเลือดดีแล้วคนเป็นมะเร็งต้องเจาะตลอดป้าว่าป้าทานเอนไซม์นะคะที่ว่าไม่เป็นที่ไปตรวจแล้วคุณหมอบอกไม่ต้องเจาะเนี่ยเพราะว่าเพิ่งมา5เดือนแล้วก็ไปเจาะหมอบอกไม่พบอะไรเลยอย่างเงี้ยป้าว่ามันใช่แล้วเนาะเออค่าของเลือดปกติดีมากแล้วเลือดนี่จะดีมากแล้วเราก็รู้สึกกระชุ่มกระชวยอย่างเงี้ยคิดว่าเป็นต้องเป็นเอนไซม์อ่ะค่ะตอนนี้ตั้งแต่เริ่มทานเอนไซม์มาเนี่ยมีคนทักป้าตาลไหมหน้าตาสดใสขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกดูดีขึ้นท้วมขึ้นคือสบายใจอ่ะแล้วร่างกายเราแข็งแรงอ่ะมีความสุขกับว่างั้นเหอะเราก็ลืมไปว่าเอ้ยเราเคยผ่าตัดเราเคยเป็นมะเร็งนี่หว่าการคันแรกๆคนบอกเป็นมะเร็งนะทุกคนจะกลัวตายหมดใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ไม่กลัวละสู้กับเขาไปอยากให้ป้าตาลช่วยฝากให้กำลังใจของคนที่อาจจะเพิ่งเริ่มเป็นหรือเป็นระยะร้ายแรงของโรคนี้เนี่ยค่ะไม่ว่าจะมะเร็งอะไรก็แล้วแต่อยู่ในตัวเราตับปอดอะไรเงี้ยมันอยู่ที่กำลังใจขั้นที่4ก็หายได้นะคะใจเราว่าเราแข็งแรงเราอยู่ได้เราถือว่าตื่นมาวันนึงเราทำร่างกายให้มีความสุขทำอะไรก็ได้ที่ว่าสบายสบายอะค่ะเราก็อยู่ได้แล้วก็ดื่มอะไรที่มันดีกับสุขภาพร่างกายเราอย่างเงี้ยของที่แสลงเราก็ไม่ทานค่ะทางรายการขอแสดงความยินดีกับป้าตาลมากๆนะคะและขอขอบคุณเรื่องราวของป้าตาลที่มาร่วมบอกเล่าเพื่อเป็นวิทยาทานในครั้งนี้ขอให้เรื่องราวในครั้งนี้เป็นเส้นทางชี้ให้ทุกท่านหันมาดูแลตัวเองให้มากๆเรายังคงเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่พร้อมส่งให้ทุกท่านสู้กับโรคภัยขอให้ทุกท่านกลับมาแข็งแรงไม่มีโรคภัยใดๆมากล้ำกลายได้อีกนะคะ